จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้ปีที่แล้วเนี่ยหลายงานเนี่ยต้องเลื่อนออกไปหมดนะครับรวมทั้งงานกีฬาโอลิมปิกด้วยแต่ว่าปีนี้ข่าวดีครับไม่เลื่อนแล้วนะครับมาแล้วแน่นอนสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020และนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทุกคนจะได้เจอต่อจากนี้ไปพวกเขามาออกรายการร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับช่วยกันส่งเสียงเชียร์ดังๆต้อนรับปอป้อมิ้นท์แบมดาวและกัปตันครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้แต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยดีไหมครับใครจะเริ่มก่อนดีครับบอยครับสวัสดีค่ะปอป้อทรัพย์ศิริแต้รัตนาชัยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์อรินทาชวัตนนท์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะแบมกมลวรรณจันยิ้มนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยประเภทเลเซอร์เรเดียนค่ะสวัสดีค่ะดาวศิริพรแก้วดวงงามนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะสวัสดีครับกัปตันอิสรานุดมภูรีดันฟันนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับรู้ว่าตอนนี้คนยุ่งมากอย่างปอป้อที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนักแบดมินตันมือวางอันดับ3ของโลกเลยนะครับชีวิตของเราที่กว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมปอป้อต้องผ่านอะไรมาเยอะมากใช่ป่ะใช่ค่ะเล่าให้พี่วูดี้ฟังหน่อยสิครับค่ะก็เมื่อปี2017อะค่ะก็คือช่วงตอนนั้นกำลังขึ้นมาป้อกำลังขึ้นมาอยู่ท็อป10ของโลกค่ะครับก็เกิดอาการบาดเจ็บผลปรากฏว่าเอ็นข้อยหน้าขาดก็เลยต้องรีบเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ใช้เวลารักษากายภาพประมาณ8เดือนค่ะต้องส่งกำลังใจกันให้เธอเยอะๆนะครับนี่มีแฟนๆจากทั่วโลกเลยที่ติดตามปอป้อนะครับนอกจากปอป้อแล้วเราไปที่มิ้นท์ของเรานะซึ่งแข่งขันเป็นนักกีฬาทีมชาติกีฬาขี่ม้าเป็นยังไงบ้างครับทำงานร่วมกับม้ารู้ไหมว่าตอนไหนม้าแบบอารมณ์เม้งอยู่หรือว่าหงุดหงิดอยู่อะไรเขาจะประมาณไหนส่วนม้าสามารถจะหงุดหงิดช่วงแบบเวลาทานอาหารหิวให้สักทีสี่อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามิ้นเนี่ยชอบซิ่งมากด้วยใช่ไหมเห็นรถแต่ละคันนี่ก็คือถ้ามีเวลาค่ะไม่กลัวความเร็วไม่กลัวความเร็วเพราะว่ากีฬาขี่ม้าค่อนข้างไปด้วยความเร็วอยู่แล้วนะครับจากมิ้นเราไปที่แบมกันบ้างดีกว่านะครับน้องแบมเราลงไปทางน้ำนะฮะนะแบมนี่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมฮะที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกความรู้สึกเป็นยังไงครับตื่นเต้นมากเหมือนรู้สึกว่าครั้งนี้เราไปเพื่อเป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมด้วยค่ะคือไปคว้าเหรียญมาให้ได้ค่ะทะเลต่างประเทศที่มันต่างจากทะเลไทยต่างมากเลยค่ะมีครั้งแรกที่แบมเคยไปเยอรมันนะคะแล้วก็อากาศหนาวมากเลยค่ะตอนเด็กเราเคยดูเรื่องไททานิกอะค่ะแล้วเราก็สงสัยตลอดว่าทำไมแจ็คถึงตายในน้ำที่เย็นขนาดนั้นนะคะจนแบมเรือล่มที่เยอรมันนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยคืออ๋อรู้แล้วว่าทำไมแจ็คตายนึกถึงหน้าแจ็คและโรสเลยเนาะมันคงเย็นมากจนตัวสั่นเลยสิเนาะเย็นมากจนปวดตัวเลยค่ะอ่ะตอนนี้มาที่ดาวบ้างดีกว่านะครับมันต่างกันใช่ไหมครับคือเรือใบกับวินเซิร์ฟใช่ไหมฮะมันต่างตรงไหนครับวินเซิร์ฟใช่ไหมคะจะเป็นกระดานโต้คลื่นแต่ว่ามีใบเพิ่มขึ้นมาค่ะครับแล้วก็ของดาวเองก็จะยืนเล่นค่ะส่วน รุ่นของแบมก็จะเป็นนั่งเล่นค่ะยืนเล่นต้องมีการเกรงตัวด้วยตลอดเวลาใช่ค่ะก็มีแบบใช้แขนแบบถืออุปกรณ์อยู่ตลอดค่ะกล้ามท้องเป็นร้อนๆเลยป่ะครับนิดหน่อยค่ะเนี่ยดูท่าแล้วสวยมากเลยนะครับดาวเคยได้แชมป์เหรียญทองกีฬาวินเซิร์ฟจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนในปี2010มาแล้วส่วนการแข่งขันในปีนี้คาดหวังไว้ว่า1ใน3ค่ะตอนนั้นก็เคยคุยกับพี่ป้อไว้ค่ะเพราะตอนปี2010พี่ป้อก็ได้เหรียญทองยูทโอลิมปิกเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยนะครับใช่10ปีที่แล้วก็คือครบรอบ10ปีแล้วครบรอบ10ปีนี้ก็เลยจะคว้าเหรียญคุยกันว่าจะเราต้องเอาเหรียญทองมาอีกให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังเหรียญทองแน่นอนหวังเหรียญทองแน่นอนใช่ไหมครับเอาละครับมาที่หนุ่มน้อยบ้างดีกว่าอายุแค่16ปีเองนะกัปตันเริ่มรักในการยิงปืนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตอนอยู่ป.3ครับครับน้องกัปตันเนี่ยตอนที่รู้ว่าได้เข้าแข่งโอลิมปิกครั้งนี้ความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นไหมครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมมาดีหนึ่งเดือนเต็มๆเราซ้อมตั้งแต่วันที่1ตุลายัน30ตุลาเราซ้อมทุกวันครับคือเรารู้วิธีการควบคุมมันมากกว่า
รู้ว่าเราต้องคุมมันยังไงออกรายการนี่ตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่สบายๆใช่ไหมครับ ชิวๆนะครับแต่ละคนบอกเลยนะครับว่าถือว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นที่สุดของพี่น้องชาวไทยและจะได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวันนี้อยากจะให้ตัวแทนฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่ชมเราอยู่ตอนนี้เชิญครับค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือเหรียญทองหรือไม่ก็อย่างน้อยเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกมาฝากคนไทยทุกคนค่ะแรงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยสำคัญใช่ไหมถ้าสำหรับพวกแล้วถ้ามีเม้นมีเชียร์เราอ่านเราก็รู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นแต่ถ้าเราแข่งในสนามเรามันมีแข่งที่ไทยถ้าไปเชียร์เราที่สนามมีกองเชียร์เสียงดังเยอะๆเราก็รู้สึกแบบฮึกเหิมใช่เราก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากจะสู้ให้เต็มที่ให้เราแบบโชว์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดงั้นพี่น้องชาวไทยในสตูดิโอครับรออะไรครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง5คนมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเขากำลังจะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ประเทศญี่ปุ่นทุกคนสามารถจะร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยและก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้2ช่องทางออนไลน์นะครับมีทั้งเว็บไซต์ stadiumth.com แล้วก็ Facebook stadiumth นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันด้วยครับ